ผมเล่าให้ฟังถึงข้อผิดพลาดครั้งร้ายแรงในชีวิตนะคือในชีวิตการทํางานนะแต่ที่จริงผมก็เป็นคนที่ระมัดระวังระแวดระวังเหมือนกันที่จริงบรรยากาศในออฟฟิศผมในปี2521ปลายปีนั้นไม่ดีคือดูท่าทางแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นผมเองอายุน้อยมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ไปถามใครแต่คิดว่า มันคงจะต้องมีอะไรที่กระทบกระเทือนกับการดําเนินกิจการต่อไปแนะ่งนั้นพอหลังจากปีใหม่ในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมปี2522ในระหว่างนั้นผมก็ขยับขยายติดต่อไปเพราะว่าทราบว่าที่หนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยแผานาข่าวต่างประเทศเนี่ยมีคนแปลข่าวคนหนึ่งเขาจะลาออก ผมได้ทราบข้อมูลนี้จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนมาบอกก็เลยแม้ว่าเขาจะเป็นคู่แข่งกันไอ้ผมมันไม่รู้เรื่องอะไรเด็กๆผมก็ไปสมัครงานนะครับเขาก็มีสัมภาษณ์ทดสอบทดสอบอะไรนะก็จำได้ว่าเขาก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าจะมีปัญหาไหมถ้าจะมาทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงดูหน่วยการว่าเราคงพอทำงานได้นะครับเราก็คงทราบว่า งานคล้ายกัน,นมาทํางานทางด้านแปลข่าวต่างประเทศเหมือนกันทางนังสอพิมพ์มติชนเขาก็รับไว้นะครับแล้วผมมาทราบอีกหลังจากนั้นอีกนานมากหลายปีเลยนะว่าตอนที่เขาจะรับผมก็ทํางานเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่ามันเหมาะมันควรไหมนะคือหนังสือพิมพ์เป็นคู่แข่งกันเขาก็ต้องคิดมากหน่อยแล้วคนที่เขาทําก็เป็นคนในแวดวงเดียวกันคือไม่อยากให้เรื่องของเด็กคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นปัญหาทําให้ผู้ใหญ่เนี่ย ไม่เข้าใจกันนะแต่ว่าอันนี้ผมมาทราบอีกสามสี่ปีห้าปีจนผมออกจากที่หนังสือพิมพ์มติชนไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นแล้วผมทํางานที่หนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยระยะเวลาในการทํางานประมาณปีครึ่งไม่มากแต่ว่าที่นี่ผมได้รับการบ่มเพาะคือด้วยความที่มันมีการทํางานที่ต่อเนื่องยาวนานหัวหน้างานของผมตอนนั้นคือคุณพี่เชียนคุราทองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมือเก่า เคยทางานแปลข่าวตามประเทศของกรมประชาสัมพันธ์มาก่อนแล้วก็ลาออกมาทํางานหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็เป็นคนที่สอนวิธีการจะทําข่าวต่างประเทศในลักษณะที่รอบคอบตรวจสอบข่าวเอาจริง,เอ,รงเอาจังอ่านละเอียดเนี่ยผมได้รับการถ่ายทอดในช่วงที่ทํางานกับพี่พิเชียนคุราทองปีครึ่งนะครับที่ทํางานที่หนังสือพิมพ์มติชน ที่จริงผมก็ไม่น่าจะต้องออกจากหนังสือพิมพ์มติชนหรอกนะฮะเพราะว่าเงินทองเอ่ยที่เขาจ่ายให้อะไรต่อมีอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องแต่ว่าก็อย่างที่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบว่านิวาสถานของผมนี่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีสำนักงานของหนังสือพิมพ์มติชนนี่อยู่ตรงแถวกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นนะครับปัจจุบันสำนักงานของหนังสือพิมพ์มติชนก็กลายเป็นร้านหนังสือศึกษสยาม อยู่ตรงข้ามวัดราชบอบพิษคือถ้าหากว่าพูดถึงการเดินทางก็ไกลอยู่นั่งรถก็ประมาณสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสมัยก่อนแล้วถ้าเกิดกลับบ้านดึกเนี่ยมันจะมีปัญหาหลังสองทุ่มไม่มีรถรถเมยสมัยนั้น2องทุ่มครึ่งสามทุ่มไม่มีละก็ทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมได้ทราบข่าวว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เขาต้องการจะรับ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวต่างประเทศผมก็ไปสมัครไปสมัครก็โชคดีนะครับเขาก็รับไว้แล้วที่สำคัญคือระหว่างที่ผมไปทำงานที่นังสอพิมพ์ม,มัติชนโทษหนังสอพิมพ์เดล l นิวส์ตอนเช้าผมก็ยังทำควงตอนบ่ายที่นังสอพิมพ์ม,มติชนด้วยเพราะว่าเขาเข้างานคนละเวลากันก็เท่ากับตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยได้รับเงินเดือนสองแห่งแต่ในท้ายสุด,สด หกรกดาคม2 5 2 3ผมก็ไปเริ่มทำงานที่หนังสือพิมพ์ Daily News ์แล้วผมอยู่ที่หนังสือพิมพ์ Daily News นี่ต่อเนื่องยาวนานมากนะครับตั้งแต่ 1. กรกดาคม2523จนถึง 31. ธันวาคม2536ผมอยู่ที่นั่นถึง13ปีครึ่งเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟัง ไม่น้อยทีเดียวจะต้องติดตามกันต่อ